เงว่ารัฐบาลของสเสด็จบุญอุ้มจะทรงคณะผู้ต่างหน้าเดินทางไปเซิรนให้กับมาหวมรัฐบาลก็ตามแต่สเสด็จสุวรรณภูมมาก็บอตกลงเนื่องจากสเสด็จมีแผนอยู่แล้วว่าจะกลับไปลาวเพื่อต่อสู้เอาอำนาจคืนดังเวียงไซจะเสนอรายละเอียดในอัาดับต่อไปเชิญท่านับฟังตอนที่45ได้เลย งานสำคัญและหีบด่วนอันหนึ่งกองรัฐบาลเสด็จบุญอุ้มผูนี้แม่นการแต่งตั้งคณะผู้ต่างหน้าของตนไปเชิญเสด็จเจ้าสวนภูมา้าที่พายนีไปรีบภายการเมืองอยู่น้ำเจ้าเสียโนโุทีนครพนมเป็ให้กลับมาหัวมือกันวันหนึ่งเสด็จบุญอุ้มเชิญให้ข้าไปพบแล้วว่าว่า เพื่อนอยากให้ข้าเป็นหัวหน้าคณะผู้ต่างหนารัฐบาลซึ่งจะเดินทางไปพนมเปญเพื่อเสิรินเสด็จเจ้าสวนาภูมิและคณะรัฐบาลเก่าของเพิ่นซึ่งพายหนีไปรีภายทางการเมืองอยู่ที่กลุ่มพนมเปญให้กลับคืนมาแล้วสเสด็จก็เว่าหยอบย้ายข้าต่อไปอีกว่าถ้าเจ้าหักไสลิมท้องของเจ้าเสิร์นให้เจ้าสวนนาะคืนมาค่อยแน่ใจว่าเจ้าสวนานะคงจะอดที่จะกลับคืนมาบ่าได้ว่าดังนั้น ข้าได้ตอบเสร็จเจ้าบุญอุ้มว่าข้าไมมีความคัดคองประการใดถ้ารัฐบาลของเพิ่นหากมีความประสงค์ดังนั้นแท้แต่ภายหลังมารัฐบาลแต่งตั้งให้หนักการเมืองผู้อื่นคือพญาอุนเฮือนนอรสิงห์เป็นหัวหน้าคณะผู้ตางหน้าของรัฐบาลเดินทางไปกรุงพนมเปนด้วยภารกิจที่เสด็จเจ้าบุญอุ้มห้องขอต่อข้าดังกล่าวมาแล้วเรื่องนี้ ข่ามาทราบตามภายหลังว่าแมนนผผ่นายพลภูมินอนสวรรค์เองที่บบเห็นดีให้แต่งตั้งข่าไปในขราวนั้นเพระนายพลภูมิบบเสื่อใจข่าแต่ข่าก็ไ่ได้เอาใจใส่เรื่องนี้เป็นพิเศษแต่อย่างใดพอข่าหู้จักนิสัยใจคอของเสด็จเจ้าสุวรรณภูมดิดีว่าเพื่อนเป็นคนบบยอมคนและบบยอมต่อเหตุการณ์ใดง่ายๆเมื่อคณะผู้ต่างหน้าของรัฐบาลเดินทางไปฮอดกุงพนมเปญ ก็เข้าไปเจราจากับสเสด็จเจ้าสวนภูมาตั้งหลายวันแต่กโกบ่มิการตกลงอย่างใดได,ได้ถึงว่าขณะผู้ตั้งหนาของรัฐบาลจะวิ่งว้อนปันใดอีกทั้งยืนยันฝ่าสเสด็จเจ้าบุญอุ้มและนายพลภูมิยินยอมให้สเสด็จเข้าห่วในรัฐบาลก็ตามสเสด็จเจ้าสวนภูมาก็ว่าเอาหูฟังย้อนว่าสเสด็จมีแผนหลึกลับซับซ้อนอยู่ในใจที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว คือการเดินทางไปรกรุงมอสโกเพื่อขอการช่วยเหลือด้านการทาหารจากรัฐบาลรัสเซียโดยหวังจะลบเลว้กับรัฐบาลสมเด็จพระเจ้ามหาสิวิเพื่อญ,ญาติสิงเอำนาจบริหารในราชานาจกลาวคืนแต่สเสด็จก็ยังบบ่เผยแผนการนั้นลึกหลักให้ไผ่ได้ทราบนำภายหลังที่พญาอุ่นเฮือนนรสิงและคณะแบมือเปากับคืนมาเวียงจันทร์บ่ถึงอาทิตย์ ข่าก็ทราบข่าวว่าเสเดตสุวรรณภูมาพร้อมด้วยอดีตรัฐมนตรีและรัฐบาลของเสเดตหลายทานซึ่งภายหนีติดตามเสเดตไปจากเวียงจันทร์กล่าวคือทานเพ็งพงสวรรค์เจ้าสิสุมังเสล่มซักทานสุกันวิไลศาลได้เดินทางไปกรุงมอสโกแล,ล้วเมื่อไปถึงมอสโกก็เข้าเจราจาและเซ็นสัญญาหับออกการช่วยเหลือทางทหารจากรัฐบาลรัสเซีย แล้วก็พาผักพวกกลับคืนมาประเทศลาวแต่แทนที่เสเด็จจะพาลูกน้องกลับไปนครเนียงจันเพื่อหฮมืือกครับเสเด็จเจ้าบุญอุ้มเลยในพลภูมิหนอสวรรค์ดังควมเสือเส้อเซิญของหนักการเมืองทั้งสองนี้สาเด็จเจ้าสวนภูมาและอดีตรัฐมนตรีของเพิ่นส้มพากันไปตั้งกองบัญชาการทหารอยู่ที่พลสวรรค์ขวงเสียงขวงแล้วสักสวนให้เจ้าสุภนวง น้องซ้ายต่างหมันดาประธานพรรคแนแลาหหักศา์นำพลพรรคของพรรคการเมืองนี่มห่วมมือห่วใจกับขณะของตนในการที่จะบุกสู่หลบตบมือต่อต้านกับทหารกองทัพแห่งซาต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ามาสีวิตเป็นที่ทราบกันดีว่านับแต่ประเทศลาวได้หับซิดเป็นเอกราชมาสเสด็จเจ้าสวนณภูมาเคยดั่รงตำแหน,งน่งนายกรัฐมนตรีมาหลายครั้ง และ,สะเสด็จเคยถือว่าคณะแนวาราหาซัดเป็นขบุต่อรัฐบาลสมเด็จพระเจ้ามหากิวิต์จนว่าสเดสด็จสวนณภูมิาเองเคยทุ่มเทกำลังใจกำลังกายและกำลังความขิดใส่ย,ยางนักหนวงในการปราบปรามคณะแนวราหาตรดแต่มาบัดนี้สเสด็จสัมผัสหันหน้าไปหัวมือกับคณะแนวลาวโดยหันปากปืนมาลบเลวต่อสู่กับรัฐบาลสมเด็จพระเจ้ามหากษวิต สเสด็จคงลืมคิดไปว่าการประพฤติของสเสด็จที่ทําลงไปนั่นเป็นการกระบบท,ทรยศต่อพระราชบัลลังก์และต่อบ้านเมืองสเสด็จจึงใสการชดซวยเหลือทางทหารจากประเทศรัสเซียมาหลบเหลวญาติแยงกอบกู้เอาอํานาจบริหารจากรัฐบาลสมเด็จพระเจ้ามาหาศีวิตให้ขึ้นไม่ยู่ในกับมือของตุนเท่านั้นในขณะนั้น เสด็จสวนณภูมาคงจะหน้ามืดตาลายไปด้วยรามหวังเพียงอย่างเดียวคือจะต่อสู้ญาติแยงอำนาจที่ตนเสียไปคืนมาให้ได้ส่วนพระราชานาจักลาวจะหายหนะาลมจุมและประชาชนพลเมืองจะได้หับเคาะอันให้แหงอย่างใดเสด็โบเกียวหรือวิตกกังวลนำแม่แท่น้อย มุ่งหวังแต่จะใส้กําลังอาวุธของรัเสเซียและกําลังพุ้นของตนผสมผักของคณะแนลหักซาต์เพื่อให้ได้อํานาจคืนมาและลบล่างการอับอายขายหน้าที่ถึกขับไลออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเป็นพอหลังจากที่เซเดสสวนนาะกลับมาตั้งกองบัญชาการหัวมือกับเจ้าสุภนวงศ์ผู้นอกสายซึ่งเป็นประธานพรรคในลหักซาร ในการที่จะพากันขบถต่อสู่กับรัฐบาลสมเด็จพระเจ้ามหาสิวิตนั้นแล้วอีกบุ่ดลคนทั้งหลายในนครเนื่องจันทร์ก็ทราบคาว่าสมเด็จสองอายน้องพิมเงินปลอมจำนวนหลองหลายขึ้นเพื่อให้ระษาสุนใสใจ่ายหมุนเวียนในเขตปกครองของพวกตนถึงว่าสองสมเด็จจะทราบดีแก้ใจว่าเงินธนาบาัตรปลอมแล้วนั่นขาดการค้ำประกันอันถูกต้องตามกฎหมายนานาชาต และขาดการหับหู้ของทางคารโลกก็ตามเมื่อลูกน้องหรือพลพรักของเสร็จเจ้าสุวรรณภูมิาและสุภณุวงศ์ต้องการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคจากประษาราษฎรพวกเขาเจ้าก็ใสเงินปลอมที่พิมพ์ขึ้นมานั่นโดยคู่เข็นบังคับให้ผู้เป็นเจ้าของสิ่งของละนั่นหับเอาอันเป็นการกดขี่ขมแหงภาษาราษฎรล่วในขณะนั่นอย่างแสนสาหัส พอเงินธนาบาัตรปลอมซึ่งพวกเขาเจ้าจําเป็นต้องหับเอานั่นเป็นเพียงเศษเจี้ยที่ให้ค่าให้ราคาจะนำเอาไปแลกเปลี่ยนซื้อขายเซ็งใดที่พวกเขาเจ้าต้องการอยู่แห่งอื่นบ่ได้เลยเป็นที่ทราบกันดีว่าการที่ไซริสุวรณภูมาบินไปขอการช่วยเหลือทางทาหารจากประเทศรัสเซียเพื่อมาลบเลวต่อสู่กับกองทัพแหง่งชาต โดยมีจุดหมายจะญาตแยงเอาอำนาจบริหารจากมือรัฐบาลสมเด็จพระเจ้ามหาสิวิตให้มาอยู่ในกับมือของตนอีกเทือนหนึ่งโดยทุกวิธีทางนั่นเป็นการบอสอบธรรมที่สุดเพราะมันเป็นเพียงการกระทําที่จะดับมอดกองเพิงแห่งความหายนะที่สุมอยู่ในจิตใจของเพื่นเพียงผู้เดียวเท่านั้นและการช่วยเหลือทางด้านการทหารที่เสด็จหับจากรัเซียข้างนั่น ได้กลายเป็นบอ่อเกิดของสงครามการเมืองระว่างลาวต่อลาวที่ลุกลามใหม่ประเทศชาตและประชาสนลาวทั้งมวลในเวลาต่อมาและยอดการกระทําของเสด็จเจ้าสวนภูมาดังกล่าวนี้เองได้เปิดโอกาสให้ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของลาวจุดนั้นที่สุดสนชาตลาวก็ใกล้จะสูญเสื่อสูญแนวดังที่เห็นอยู่ในเวลานี้ ข้าคิดว่าการกระทําด้วยจิตใจขี้โหดสามานของเสดริเจ้าสวรณภูมาคราวนั้นจะถึกจะารึกไว้ในประวัติศาสตร์ลาวตาบเท่าสัวฟ้าดินสลายนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงเห็นว่าเสดริเจ้าสวรณภูมาโบยนยอมหับผู้พระศิต์บุหารสําคัญที่ก่าวไว้ว่าไฟใหม่อยู่เมืองใดให้เอาหน้าเมืองแนนมอดนั่นเลยข้าเสื่อแน่ในใจว่าเสดริเจ้าสวนณภูมา ซึ่งถือกำเนิดมาจากเสื้อพระวงสั้นสูงของลาวคงหู้พัสสิ์สำคัญของบุหารลาวดีแต่สเสดดจเป็นคนประเภทหู้แล้วตาวพาโลคือเป็นเพราะว่ามีกองเพิงแห่งควาไมเยนานะสุมใหม่อยู่ในจิตใจของเพิ่นเพิ่นจึงบอยอมให้ผู้อื่นดีเด่นกว่าตนเองได้เมื่อสเสด็จสวนอภูหมาอันมีทหารของห้อยเอกกองแลล่หัวมือกับกองกำลังประกอบอาวุธ ของฝ่ายแนวร้าหักซาตดซึ่งมีกองทหารของเวียดน้ำเหนือเป็นจำนวนหลงหลายให้การอุ้มซูและนนุนหลังอยู่การลบเลี้วต่อสู้กันกับกองทัพแห่งซาตดจึงนับมือนับทวีความหุนแหงขึ้นนอกจากนั้นต่างฝ่ายต่างก็ห้องหาประเทศมาหาอำนาจให้มาส่วยเหลือตนทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้หลายขึ้นการส่วยเหลือด้านทหารจากประเทศรัสเซียประเทศจีนแดง กำลังไหลมาสู่ฝ่ายเจ้าสุวนภูมาอย่างขนาดบับได้อาวุธสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพใ้้แห้งศึกษาล้ววาวบ่เคใใไมาก่อนหลัสเสียก็ส่งมาให้พร้อมกันนั้นปืนใหญ่ที่บุรพักของฝ่ายแนรหัสศา์และฝ่ายเจ้าสุวนภูมาเคยใสอยู่นัน้นยิงไปไกลประมาณ15หาอาซลักกิโลเมตร มาบัดนี้พวกทหารเหล่านั้นมีปืนใหญ่ที่ยิงได้ไปกว่าสาวหลักกิโลเมตรนอกจากนั้นรัฐบาลรัสเซียยังสง่งเฮอบินแบบอิลูชินพร้อมหนักบิดมาให้ายเจ้าสซนนภูมาหลายลำเมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ด้านทหารที่ห้ายแงขึ้นนับมือรัฐบาลพระเจ้ามาหาสวิตจึงเฮียกห้องต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้ช่วยเหลือตนหลายขึ้นด้านอาวุธเซนกัน จึงเป็นอันว่ากองไฟสงครามในประเทศลาวคราวนั้นนับมือนับเพิ่มความเหี่ยมโหดหุ่นแห้งขึ้นเป็นทวีคูณคือว่าเมื่อมีการประทะหลบเล้วกันขึ้นอยู่แห่งใดความเสียหายด้านชีวิตคนและด้านอาวุธก็เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนหลวงหลายภายมาก เีวิิค้นและวัตถุที่ถูกทําลายลงไปก็ลวดแล้วแต่เป็นการสูญเสียของภาษาสวนลาวทั้งสิน้นถึงว่าการสูญเสียนั้นจะเป็นของไฟใดก็าตามด้วยเหตุนี้เองจึงมีเงินสารเล่าเขา่าและวัวลาอาหามถึกจุดเล้าเผาใหม่เป็นจํานวนหลายเหตุให้ภาษาสวนลาวขาดที่อยู่อาศัยทั้งการเหตุให้ใสหนาและการทํมาหากินอย่างอื่น ลาสุดอนลาวกบฏได้เหตุได้สร้างพ่ายเกิดคามอุดอยากขาดเคินไปตามกันสถานการณ์นั้นให้แหงนี้เหตให้บรรด,ดาประเทศใกล้เคียงเกิดคามสะท้านย่านกัวว่าสงครามโลกครั้งที่สามอาจเกิดขึ้นย่อนการลบล้าข่าฟันกัดในประเทศลาวดังนั้นบรด,ดาประเทศดังกล่าวจึงห้องหาประเทศมหาอำนาจที่หนุนหลังชาวลาวทั้งสามกลุ่มที่ลบล้าข่าฟันกัดอยู่นั่น ให้หันหนาเข้าเจรจา,าตกลงกันโดยสันติวิธีเพื่อตามอิทคณะผู้ต่งางนาลาวทั้งสามฝ่ายนัดพบเจรจา,ากันอยู่บ้านนามอนเมืองวางเวียงการเจรจา,าดำเนินไปหลายสัป,ปดาห์แต่ก็บอสามารถตกลงกันอย่างใดได,ได้หลายเดือนต่อมาทั้งสามฝ่ายนัดไปพบกันที่นครย่างกุ้งประเทศพมา่าการเจรจา,าอยู่แห่งนั้นก็กินเวลาไปหลายสัป,ปดาห์ แต่ผลสุดท้ายก็บ่มีความตกลงสุมยอมกันอย่างใดแม้แต่น้อยท่านผู้ฟังที่กระรบในเมื่อการต่อสู้ในลาวได้หุนแหงขึ้นทั้งขยายวงกว้างออกไปย้อนนี้ประเทศมหาอำนาจให้การสนับสนุนหนุนหลังฝ่ายที่กำลังต่อสู้กันจึงเหตุให้ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศใกล้เคียงของลาวย่านวาการสู่รบในลาว จะเป็นสนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สจึงเสนอให้มีการประสมนานาศาตศิขึ้นเพื่อซอกสองทางแก้ไขปัญหาในลาวซึ่งพวกเขาจะกล่าวถึงในสัปดาห์ต่อไปสำหรับมืนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าตามวันและเวลาเดิมสบายดี